ติ่งดารายินดีนำเสนอนิววิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะพี่อยากช่วยแต่จริงนิดนึงพี่พีทเนี่ยมหาเศรษฐีนะครับใครที่เห็นอยู่หลังผมเนี่ยไม่ใช่เล่นๆนะครับนี่ผมดีใจมากได้นั่งโต๊ะเดียวกับมหาเศรษฐีนั่งร่วมโต๊ะนั่งเย็นโต๊ะร่วมโต๊ะนะร่วมโต๊ะเออและไม่ได้ร่วมโต๊ะธรรมดาไม่น่าเชื่อไม่ได้ร่วมโต๊ะธรรมดาทานข้าวเหนียวมะม่วงร่วมกันค่ะเริ่มนี้เราจะเป็นข้าวเหนียวมะม่วงร่วมสาบานไม่ว่ากันนะเว้ยคิมมี่โนโต้เอาว่ากูได้ป้อนมหาเศรษฐีมันโต้เดียวกันแล้วสุดยอดเจ้าไหนเนี่ยเจ้าไหนเนี่ยคือต้องเอามะม่วงมาปอกเองเนี่ยผมเพิ่งเคยเห็นไม่แล้วใส่เป็นถาดอ่ะอันนี้จานปกติของที่นี่เหรอได้เลยนะคะอันนี้คือจานปกติของที่นี่จานในหมีดิพี่พีทบอกไม่อยู่ที่พีทพี่พีทรู้จักหมีไหมโอ้ยน้องคนเล็กแกที่เดินไปเดินมาอยู่ข้างนอกหมาใช่ไงโอ้ยเขาเรียกน้องใจแป้วเลยนึกว่าน้องลำไยไงไม่เกี่ยวเราลำไยเลยใครพี่ชอบกินเหรอใช่คือส่งต่อจานในหมี่ให้พี่ฟูต่อเนี่ยเหรอใช่ไม่พี่กินเลยครับต่อแล้วพี่พีจะกินจริงจ้าไซส์24นิ้วอ่ะแพงกว่าไซส์24แค่ร้อยเดียวใช่ไหมอ้าวใช่ไหมตายเอาเลยยี่สิบนิ้วก็659ไหนยี่สิบนิ้วไหนยี่สิบนิ้วก็คุ้มกว่านี่ไงมาเปรียบเทียบมานี่ป่ะอันไหนนี่24นิ้วใช่ๆมาอันนี้ราคาเท่าไหร่อันนี้ต่างกันแค่ต่างกันแค่ร้อยเดียวค่ะใช้ราคาดีผมบอกเลยว่าคุณทำใจซื้อไม่ถูกใครจะซื้ออันนี้ไอ้อันนี้ต่างแค่100บาทอันนี้เท่าไหร่759เรื่องไม่ถูกจริงๆเอาเป็นว่าเพื่อนๆลองคิดดูว่าชีวิตประจำวันเพื่อนๆได้ใช้แบบไหนมากกว่ากันก็แบบนั้นไปแต่ถ้าใบเล็ก20นิ้วอันนี้ก็คือแครี่ขึ้นเครื่องได้อันนี้คือแบกขึ้นเครื่องได้เลยเอาไปไว้บนกระบาลบนเครื่องบินอะไอที่มีช่องเสียบแต่เขาบอกว่ารุ่นนี้ขายดีแต่ว่าเครื่องต้องยกเองนะอย่าไปใช้แอร์โฮสเตสยกเขาให้ใช้ไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของผู้โดยสารบางคนไม่รู้ไปแบบใช้แล้วไปวีนไม่ได้นะครับขึ้นเครื่องบินคุณต้องมีกำลังที่จะยกเองแต่ถ้าขาหลักการนี่ว่าเอาผมรู้เรื่องนี่พี่แต่ถ้าใครขาไม่ถึงอะไรก็บางทีก็ช่วยได้อันนี้เราพูดตรงๆบางคนแบบไม่ได้สูงพอแขนไม่ถึงเหมือนส้มโอถ้าไปก็ไม่ถึงก็คือแอร์ฮอสเตสหรือผู้ชายเข้ามาเขาก็ยกช่วยได้ก็คือขอกันดีๆบางทีก็ช่วยกันได้แต่อย่าไปวินไปเป็นประมาณที่ส้มโอได้เออตั้งแต่ไอ้ใครวะไอ้การ์มินเรียกฟังว่ากะละมังละคือผมก็พยายามบอกอยู่ว่าไอ้ฟังมันไม่ได้ชื่อกะละมังไอ้ฟังตูดมันแค่เป็นกะละมังเออนั่นแหละแต่การเป็นงั้นคือเรียกฟังว่ากะละมังก็เลยปล่อยไปก็ตลกดีใช่ก็แล้วแต่ไงว่าเขาสะดวกแบบไหนแล้วคือผมถามด้วยนะว่าเฮ้ยยูคุณเรียกไอ้ฟังเนี่ยว่ากะละมังหรือว่าเรียกว่าหมีมายังหมีเรียกว่าฟังอะไรง่ายกว่ากันมันบอกว่าฟังง่ายกว่าก็คนเกาหลีส่วนใหญ่ออกพอฟันเป็นพอพังเขาจะแบบพังพังอ่ะใช่เขาเหมือน Wi-Fi เขาออกเป็น Wi-Fi ไว้ก็เลยเรียกกะละมังแทนผมก็เลยบอกว่ากะละมังเลยว่าไอ้นี่สองฟังกะละมังแล้วแหละใช่ไหมไม่พอแบบชื่อได้เป็นแสงไงก็เลยไปเลยไม่ก็เราอยากใช้ชื่อจริงไงเราเริ่มจะปั้นตัวเองแล้วอ่ะเดหมีไม่อยู่หรอหมีมันหายไปจะ2อาทิตย์แล้วนะพี่อ๋อใช่เหรอแต่เขาบอกว่ามันอยู่ที่บ้านแม่เจอแล้วใช่เหรอแม่เจอแล้วอยู่บ้านหนูใจหายอ่ะผมอ่ะใครโกหกอะไรผมมาเครียดอยู่ตั้งหลายวันแล้วผมก็ไม่รู้จะบอกผู้คนอย่างไรจะสร้างอนุสาวรีย์แล้วรู้ไหมว่าผมอ่ะจะจ้างคนมาปั้นรูปไปหมีตรงแยกนี้แล้วอ่ะขอดูไซส์28หน่อยค่ะหรือมันเอาอาหารที่ฉันเอามาให้รอบที่แล้วเราเอาไปเลี้ยงสาวหมดอ๋อรู้แล้วมันกินอาหารที่พี่บุ๋มมาให้ตายพอดีเลยถึงว่าเออกินทุกวันอาหารเกือบจะหมดแล้วตายไม่ก็คือแบบผมว่านี่ผมว่ามันกลัวไม่กล้ามาถ้ามันมาปุ๊บคือเดี๋ยวมันได้กินอีกอาหารที่พี่บุ๋มมาให้ตายกว่าดูยี่แปดราคาเด้งค่ะค่ะยี่แปดนิ้วค่ะราคาเด้งมันเท่าไหร่ราคาเด้งเป็น20นิ้วจะเป็น739บาทไงอันแรกตัวใหญ่เนี่ยตัวเด้งมาเพิ่มอีกประมาณ100ตัวใหญ่จะเป็นพอซีนสวยตัวใหญ่หน่อยเลยอยากรู้สีสวยตัวใหญ่ยังถูกอยู่ดีนะคะยังถูกอยู่ดีในไลฟ์นะเฮ้ยยัง
วนสีนี้สวยอ่ะอันนี้รุ่นไหนเนี่ยออกดำด้านใช่ไหมเอออันนี้รุ่นไหนอ่ะพี่ปูไอ้ดำด้านเนี่ยตาการมึนบ่อยไหนดูตรงไหนตรงนี้ดำด้านมันเหมือนมาตัวเดียวมันไม่มีในแต่มันไม่มีไม่ออกเอาหรอดำด้านสวยอ่ะดำด้านสวยทั้งสี่ล้านใจแมวเดี๋ยวเพื่อนเมื่อยนิ้วเอาขอโทษสำหน่อยสีนี้สวยอันนี้สามแสนเจ็ดอีกชาตินึงเลยพี่อันนี้ที่070สีฟ้าค่ะพี่แมวสวยสวยอยากขายของแมวขอก่อนที่ศูนย์กล้องอยู่ไหนที่070ฟ้าค่ะสวยสวยเว้ยเพื่อนขอเล่าเรื่องนี้ไอ้ผมไปกินข้าวกับสาวมาแน่นๆเออผมไปกินข้าวมาแล้วคือผมนั่งกินอยู่แล้วคือแล้วคนก็แอบถ่ายตอนนี้ข้าวท่าผมกำลังเนี้ย ใครเห็นบ้างใครเห็นบ้างกูล้างอาปากนี่เลย แม่งเอ้ยยังต่ออยู่ไหมไม่รอดิวันนี้ส่งมาหน่อยไอ้วันนี้ไอ้เราก็นึกว่าไม่มีใครเห็นวันนี้กินข้าวท่านี้เลยพี่พีกันหมดเลยผมก็กำลังว่าขอเก๊กมีใครเห็นบ้างเนี่ยของใครอ่ะจริงๆเนี่ยมาบอกเออหน่อยฟังจัดแฮปปี้เบิร์ธเดย์ผมเห็นเขาลบไปแล้วมั้ยปีนี้ป้ายไวนิ้วแปะข้าวเหนียวบอลเลยแฮปปี้เบิร์ธเดย์ว่าพี่พีชชอบเลยพี่กำลังอ้าปากเข้าปากเลยผมเลยบอกกันเดี๋ยวนี้เวลากินข้าวผมแม่งต้องงี้เลยครั้งหน้าไปเวลากินข้าวต้องเดี๋ยวต่อจากนี้คุณจะได้เห็นผมกินข้าวเนี้ยแล้วเวลาผมป้อนสาวต้องลองป้อนพี่พีดูได้ไหมเหมือนป้อนสาวอ่ะได้อ่ะพี่พีดมาลองกินไปครึ่งแล้วอ่ะพี่พีดพี่ผ่านไปอีกทีพี่พีดจะหมดแล้วอ่ะเพลินเกินพี่พีชชอบมากพี่พีชชอบข้าวเหนียวมะม่วงใช่นี่วันนี้มันเปรี้ยวไปนิดนึงนะเปรี้ยวไปนิดนึงผมต้องบอกว่าวันนี้ผมยังขำแต่ผมไม่อะไรนะคือแบบที่ผมบอกเพื่อนๆอ่ะกินยังไงก็หล่อโอ้โหหล่ออะไรล่ะท่าผมแม่งอยู่เงี้ยแต่น่ารักวันนี้ผมประมาณว่าวันนี้ไปกินข้าวแล้วคือว่าประมาณว่าเขาค่อยทักทายก่อนกลับน่ารักแต่คือก่อนกลับก็ซัดไม่ได้เลยมันต้องเก๊กจริงๆนะเพื่อนผมจะพูดให้จริงๆนะว่าเดี๋ยวนี้คือเวลากินข้าวมันต้องแบบวันนี้ลืมเก๊กไม่ต้องหนีหน้ากูหลุดงี้ไปแล้วมาขายกระเป๋าต่อน่ารักขอบคุณทุกคนที่จำกันได้ทักทายกันได้4ล้านสีนี้สวยอุ๊ยสีนี้สวยจริงสวยมากฟ้าคราเขียวค่ะฟังลองยกไปใกล้ๆกล้องสุดๆดิไม่ฟังน้องอ้อมเสาไปเลยแล้วลองยกไปดูให้เพื่อนๆได้เห็นว่าสีจริงมันประมาณไหนแล้วเพื่อนๆจะได้รู้อันนี้สีฟ้าอ่ะพี่แซมโฟกัสให้หน่อยสีจริงมันอย่างนี้เลยโอ้โหสีสวยนะสีข้างหลังเฮ้ยว้ายตกใจมายังไงวะแม่ผมจะบอกก่อนว่าคำว่ามันเนี่ยใครว่ากูก็ว่าไปเถอะแต่คือเราเป็นการเรียกกันแล้วแบบเราเรียกกันอย่างนี้หลังกล้องตลอดอยู่แล้วแล้วเป็นคำที่เขาก็รู้คำศัพท์รู้อยู่แล้วสวัสดีค่ะวันนี้มาเออไปเอาสินค้าเราก่อนให้เขาเข้ามาทักทายหน่อยผมเฮ้ยมาอย่างไรสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะแท็กซี่ yes taxi surprise you โอ้โหเก่งเก่งกำลังนินทาอยู่เลยกำลังนินทาอยู่เลยการมิส yes because Tom miss you miss you หรือมาเช็คไม่ต้องบอกกันว่าเมื่อวานหลายคนคือผมต้องบอกว่าความตั้งใจคือจริงเรากะให้เขามาพักผ่อนสองอาทิตย์ก่อนแล้วก็มาแบบว่าผมยังไม่ให้ทำงานแต่ด้วยแบบที่แบบวิชอบแบบว่า you come Thailand เนี่ยแบบ don't work two week yeah แต่ว่าคือผมเมื่อวานคือผมเห็นว่ามันนั่งอย่างเงี้ยเราก็แบบถ้างานไหนมาช่วยกันได้ก็เข้ามาเลยมันเป็นอะไรที่แบบว่าก็น่ารักแล้วก็ทุกคนก็ที่คิดถึงเขาเนี่ยอยู่จะคายกันทำไมเนี่ยนี่มันคัมแบ็กแล้วเนี่ยไอ้ฟานอ่ะyou remember ไหม you you remember ป่ะรีบเลยนะฟานรักทำ you meet ฟังอ่ะเนี่ยน้องมูโปโกชิปตาน้องมูโปโกชิปตาเน่โปโกชิปตาโปโกชิปตาไม่ฟางมาทำงานกับพี่บุ๋มใช่ก็เลยมาเจอกันใช่ครบ4ล้านใจแล้วครับครบ4ล้านใจแล้ววันนี้ไปขอบคุณครับสวัสดีค่ะเพื่อนรีบกดเลยนะคะT050นะคะ20นิ้วเหลือ639มาแล้วนะคะT050ไหนโชว์หน่อย T050 เออคุยกับใครวะเนี่ยคุยคนเดียว T050ฟิลเดิมแบบที่กูบอกอ่ะกูเข้าใจพี่แจ๊ดแล้ว
หน้าแดงนั่นนั่นอุ้ยจริงด้วยผมเนี่ยวันนั้นผมเพิ่งไลฟ์ผมเพิ่งเข้าใจผมเข้าใจพี่แจ๊ดแล้วที่พี่แจ๊ดนั่งจ้องอยู่เงี้ยตลอดเวลาเข้าใจป่ะอ้าโอเคโอ้โหเดินเป็น CEO เลยโอ้โหโอ้โหอ่ะขายของต่ออย่าช็อกดิอ่ะฝากไม้ด้วยเดินที่สุดนะตอนนี้นะคะด้านหลังนะคะมีการคุมพฤติกรรมอยู่ข้างหลังนะคะทุกท่านเดี๋ยวฉันจะรายงานข่าวให้ค่ะ Have you eat no อ้าวโนเนี่ยอยู่กินเลยข้าวเหนียวมะม่วงแข็งอยู่ใช้มือจกๆกินเอาอยู่ใช้มือจกๆกินเอาข้าวเหนียวมะม่วงเริ่มเสร็จอีกแล้วค่ะมาขายของกันต่อฟ้างขออันที่กูจะพูดว่าน่ากินสุดไม่ใช่อันนี้แหละได้ราคาแบบพิเศษอันนี้เลย639บาทที0พี่แซมฝากถือแบบใกล้ๆให้แบบเค้าเห็นผิวละเอียดละเอียดของนี่เลยว่าสีมันเป็นยังไงดูอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะคะ